สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Connect ครับวันนี้วันพุธอยู่กับผมต๊อปวุฒินันท์นาฮิมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นจรวดประดิษฐ์ครับผลงานนี้เป็นผลงานของเยาวชนคนไทยที่มาจากหลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งเขาได้จัดกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อวันศุกร์สินะครับผมก็มีโอกาสไปดูพื้นที่จริงว่าการแข่งขันจรวดประดิษฐ์ที่ทำมาจากดินขับหรือว่าเชื้อเพลิงนี่แหละครับจะเป็นแบบไหนนะฮะซึ่งผลงานนี้นะครับเป็นผลงานที่จะทำให้เยาวชนคนไทยจากทุกสถาบันแต่ละโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะน้องๆม.ปลายสายวิทย์คณิตเนี่ยครับเขาใช้ภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมมาในที่วิชาที่เรียนโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์แล้วก็เคมีแล้วก็มาเติมเต็มกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงกลาโหมซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์มาควบคุมแล้วก็ดูแลการสอนแต่ละอย่างนะครับว่าน้องๆเขาต้องประดิษฐ์แบบไหนเพื่อให้จรวดนั้นแข่งได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่ว่างานนี้ครับสนุกแน่ๆครับแต่ว่าจะเป็นแบบไหนพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงของเปิดหน้าจอครับครับกลับเข้ามาสู่ช่วงของเปิดหน้าจอในวันพุธนะครับจรวดประดิษฐ์ที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นผลงานของน้องๆเยาวชนสายวิทย์คณิตนะครับซึ่งวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปคุยกับน้องๆเหล่านั้นด้วยซึ่งเป็นน้องๆที่ทำคะแนนได้สูงสุดแต่ว่าที่นี่เขาไม่มีการจัดอันดับหรอกนะครับว่าใครจะเป็นที่1ที่2ที่3แต่ที่แน่ๆที่เขาได้ก็คืออาจจะเป็นนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีจรวดแล้วก็เป็นผู้ที่จะมาค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศในอนาคตก็ว่าได้ที่สำคัญนะครับงานนี้นะฮะเขาบอกว่าจะต้องให้จรวดนั้นพุ่งขึ้นไปในทิศทางที่ตรงที่สุดแล้วที่สำคัญก็คือจะต้องมีร่มเนี่ยกลางออกมาด้วยให้เห็นกันจะเลยนะครับว่าแต่จะสนุกสนานกันขนาดไหนไปชมกันที่เขาผู้โลนจังหวัดลพบุรีกับช่วงของเปิดหน้าจอเวลานี้เลยครับโอ้โหครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับจรวดประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นม.4 ม.5 สายวิทย์คณิตที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นไหมฮะว่าจรวดประดิษฐ์ที่พุ่งขึ้นสู่ฟ้าเนี่ยนะครับมีความมหัศจรรย์อย่างยิ่งเลยเพราะว่าผลงานนี้นะครับนอกจากจะดูมีค่าทางด้านเทคโนโลยีของประเทศแล้วนะครับยังให้ความรู้และก็มิตรภาพสำหรับเด็กๆอย่างนี้ด้วยนะฮะแต่วันนี้ผมสงสัยเหลือเกินครับจรวดที่เห็นตัวอย่างแบบนี้นี่คือผลงานของเจ้าหน้าที่ของสถาบันหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงกลาโหมนะครับสงสัยเหลือเกินว่าเกณฑ์การใช้เนี่ยเป็นยังไงต้องไปคุยกับนักวิจัยเลยนะครับคือคุณพี่ไพศาลอภินภัทรสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงฮะดูจากผลงานของนักเรียนที่ผ่านมาแล้ววันนี้พอใจไหมครับก็พอใจครับถือว่าน้องๆทำจรวดออกมาได้ค่อนข้างดีมากครับมีเตะตาทีมไหนเป็นพิเศษไหมฮะก็เรียกว่าเตะตาทีมนะครับทุกทีมเลยคนก็จะใส่จินตนาการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในจรวดให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับและอย่างที่เห็นนี่เลยครับที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยโอ้โหดูเหมือนเป็นมิสไซล์เล็กๆสีส้มๆน่ากลัวจริงๆเลยครับอันนี้คือผลงานของเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจรวดที่ทางพี่ๆนะครับเขาได้ทำไว้เพื่อที่จะใช้ในงานพิธีปิดเห็นบอกว่าต้องใช้ดินขับด้วยใช่ไหมครับใช่ดินขับนี่เป็นส่วนสำคัญเลยที่อยู่ภายในนี้ถูกต้องครับดินขับก็คือตัวระบบขับเคลื่อนของตัวจรวดนะครับให้ตัวจรวดเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ครับก็คือตัวนี้เนี่ยเวลาก่อนที่จะแข่งขันจะต้องนำเจ้าจรวดประดิษฐ์ตัวนี้ครับไปใส่ที่อะไรเขาเรียกแท่นอะไรฮะแท่นแท่นยิงอ๋อแล้วก็แท่นก็จะทำหน้าที่ในการที่จะตัวจัดทิศทางของตัวจรวดเนี่ยให้ตรงนะครับเพื่อที่จะให้จรวดเนี่ยขึ้นสู่ท้องฟ้าในทิศทางที่ตั้งฉากกับพื้นนะครับเกณฑ์ที่เรากำหนดเอาไว้วันนี้เนี่ยครับคนที่เจ๋งที่สุดเลยก็ว่าได้จะต้องทำยังไงบ้างเช่นให้ขึ้นสูงเท่าไหร่มีกำหนดไหมครับเราก็จะดูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทางพี่ๆเนี่ยประมวลผลมาว่า
จรวดของน้องๆกลุ่มไหนนะครับเป็นจรวดที่ขึ้นได้สูงที่สุดโดยเราวัดระยะความสูงเป็นหลักครับครับแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยเห็นบอกพอความสูงที่จรวดต้องพุ่งขึ้นไปให้ได้สูงที่สุดแล้วใช่ไหมฮะจะต้องมีร่มกลางด้วยเหรอฮะตัวร่มเนี่ยจะเป็นตัวองค์ประกอบส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ในการยิงจรวดขึ้นไปครับหมายถึงว่าเวลาตัวนี้พุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแล้วมันก็จะทำหน้าที่มันก็จะจรวดตัวนี้ก็จะต้องขึ้นไงหลุดออกมาแล้วก็จะมีร่มอยู่ภายในนะครับตัวร่มเนี่ยก็จะโดนดึงออกมาแล้วก็ร่มก็จะกางออกแล้วก็นำตัวจรวดเนี่ยกลับสู่ภาคพื้นดินโอ้โหทีนี้ผมเห็นนี่ตัวอย่างมีแค่สีส้มสีเดียวอย่างที่เห็นนี่นะครับคือผลงานของน้องๆเยาวชนไทยใช่ไหมครับมาจากหลายภูมิภาคทั่วประเทศไทยเลยตั้งแต่เหนือจนใต้ครับเห็นว่าปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วก็มีน้องๆที่เข้าร่วมแล้วเนี่ย100คนจากเดิมที่เขาสมัครเอาไว้อยู่แค่ประมาณ300คนเท่านั้นนะฮะใช่ครับนะฮะก็ทางเจ้าหน้าที่เราก็คือทำการคัดเลือกนะครับเพื่อให้น้องๆจำนวน100คนเนี่ยเข้าร่วมโครงการจรวดประดิษฐ์ครั้งที่2ครับแล้วองค์ประกอบหลักนะครับดูเหมือนทำยากเหมือนกันนะเนี่ยต้องใช้อะไรเป็นสำคัญนะครับก็แน่นอนครับก็โอ้โหนี่ยากพิเศษการที่จะทำจรวดออกมาก็ไม่ใช่แบบน่ารักดีแบบทั่วไปนะครับก็อันนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีในเรื่องของตัวทฤษฎีในการออกแบบตัวจรวดนะครับครับซึ่งจะใช้หลักของ aerodynamic นะครับ aerodynamic ถ้าเกิดสำหรับน้องๆที่เรียนม .5 ม .6 นะครับเรียนมัธยมปลายเนี่ยก็จะดูในเรื่องของวิชาฟิสิกส์กับวิชาเคมีเป็นหลักแสดงว่าวิชาฟิสิกส์เคมีที่น้องๆเรียนอยู่สายวิทย์คณิตอะไรพวกนี้น่าจะใช้ความรู้ส่วนนี้มาประกอบในการผลิตหรือประดิษฐ์จรวดแบบนี้ด้วยเอดูส่วนผสมแล้วหรือว่าองค์ประกอบที่นำมาใช้วัสดุเนี่ยเป็นวัสดุบ้านๆทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ครับอย่างเช่นอันนี้ครับตัวนี้ก็เป็นท่อนะครับก็คือจะเราก็ใช้เป็นท่อกระดาษธรรมดานี่ครับเป็นท่อกระดาษแข็งอ๋อหาซื้อตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนี่ก็หลอดอันนี้ก็คือหลอดพลาสติกก็คือเป็นตัวสำหรับเสียบเข้ากับตัวแท่งของฐานยิงนะครับเพื่อให้ทิศทางการตั้งจรวดเนี่ยตรงแล้วเราต้องเล็งหรือเปล่าครับหรือว่าเราต้องเล็งครับต้องเล็งเพื่อทำอะไรฮะต้องเล็งก็คือตัวหลอดเนี่ยเราจะต้องไปเสียบกับไอ้ตัวท่านยิงที่ฐานยิงนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นในการกำหนดทิศทางนะครับว่าเราจะให้ทิศทางจรวดเนี่ยไปทางไหนอ๋อทุกอันก็ต้องมีหลอดต้องกำหนดความยาวไหมครับว่าต้องกี่เซนติเมตรความยาวไม่กำหนดครับก็ไม่มีปัญหาก็คือความยาวขอให้ได้มีความยาวระดับหนึ่งเท่านั้นเองครับแล้วที่เหลือที่เป็นเหมือนกับอะไรเป็นปีกเหรอครับทำมาจากอะไรครับเนี่ยตัวปีกอันนี้เนี่ยข้างในเนี่ยก็คือจะเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าไม้บาลซ่าซึ่งมีคุณสมบัติคือเบานะครับแล้วก็สามารถตัดเป็นชิ้นงานได้ง่ายในหลักการแล้วเนี่ยของเราก็มีว่าในการออกแบบตัวครีปของเราเนี่ยจะมีลักษณะของทฤษฎีกำกับอยู่นะครับว่าลักษณะการออกแบบที่ดีครีปรูปแบบไหนที่จะรูดลมได้ดีนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือน้องๆเขาก็จะเติมจินตนาการของเขาหรือว่าอยากจะทำอะไรที่มันแปลกแปลกแนวก็ได้ครับครับแล้วส่วนหัวเนี่ยนะครับผมเห็นแต่ละคนก็ทำสีแตกต่างกันไปทั้งสีเขียวสีขาวสีส้มแล้วเมื่อรูปๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสักๆเหมือนกับถังโฟมบ้านเราเลยแต่มันเป็นละเอียดกว่านั้นนะฮะใช่ครับอันนี้เนี่ยเป็นหัวโฟมนะครับหัวเนี่ยเราทำจากโฟมซึ่งเรียกว่าโฟมโพลียูรีเทนครับนะครับของมันเนี่ยจะมีลักษณะที่พิเศษก็คือว่าจะมีลักษณะน้ำหนักเบาแล้วก็การตัดเนี่ยจะตัดง่ายนะครับไม่ฟุ้งมากนะครับแล้วก็การขึ้นรูปเราจะต้องมาเกลาเพื่อให้ได้รูปร่างตามที่เราต้องการเนี่ยอ๋อนี่หมายความว่าต้องมาเหลาต้องมาเกลาอีกแล้วครับเนี่ยให้ได้ลักษณะที่เราต้องการทำไมต้องเลือกเป็นโฟมชนิดนี้ชนิดนี้ด้วยเพราะว่าคุณสมบัติคือเบาแล้วก็การขึ้นรูปทำได้ง่ายวิธีการความรู้ต่างๆเนี่ยที่นำมาใช้ที่ร่ำเรียนกันมาเนี่ยใช้ออกมาผลิตออกมาเป็นจรวดหรือว่าเป็นทางด้านยุทโธปกรณ์ต่างๆได้อย่างไรครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณไพศาลมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพร้อมแล้วฮะพร้อมจะไปตั้งลำแล้วครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเป็นยังไงครับสำหรับผลงานของน้องๆกับจรวดประดิษฐ์ของคนไทยเลยนะฮะถือว่าเป็นผลงานนวัตกรรมใหม่ๆที่น้องๆเยาวชนทั่วภูมิภาคของประเทศไทยร่วมๆแล้ว100คนเห็นจะได้ครับงานนี้ต้องไปคุยกับพวกเขากันหน่อยแล้วครับว่าเขารู้สึกยากไหมและอะไรที่ง่ายที่สุดสิ่งสำคัญนอกจากนั้นเขาจะได้อะไรนอกจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนี่เลยน้องบอสสวัสดีครับโอ้โหนี่เลยใช่ไหมทีตะกี้เลยที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดเลยก็ว่าได้
เป็นไงครับปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วเป็นปีที่2แล้วครับปีที่2แล้วครั้งที่แล้วก็เข้าปีแล้วใช่ไหมใช่ครับมาจากโรงเรียนอะไรครับเนี่ยมาจากโรงเรียนลาซานครับลาซานอยู่ในกรุงเทพเองครับผมตรงแบริ่งเองครับใกล้ๆใช่มั้ยอะไรที่ยากที่สุดการคิดคำนวณการประดิษฐ์จรวดครั้งนี้ฮะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการคิดสัดส่วนที่มีขนาดพอเหมาะกับแรงขับของดินจรวดครับที่เขาจะให้มาซึ่งปีนี้ใหญ่กว่าปีที่แล้วมากแล้วความยากอีกอันนึงก็คือการสร้างลูกสูบและการพับล่มครับการคิดคำนวณพวกนี้จะทำให้จรวดเรามีประสิทธิภาพดีขึ้นซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีวิธีการของมันอยู่ครับแล้วแต่ละขั้นตอนเราต้องปรึกษาทีมอย่างน้องมดนี่ก็อยู่คนละโรงเรียนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่คนละโรงเรียนเป็นยังไงบ้างน้องมดได้ช่วยเพื่อนๆทำยังไงทำงานในส่วนตรงไหนบ้างครับช่วยในเรื่องของการคำนวณ CPCG ค่ะคิดออกแบบนี้ค่ะช่วยกับบอลต้องทำงานเป็นทีมค่ะถึงจะได้จรวดที่สมบูรณ์จำเป็นต้องเก่งเลขไหมครับเนี่ยไม่ถือว่าต้องจำเป็นมากนะคะแต่ในเรื่องของฟิสิกส์เคมีก็ต้องเป็นนิดนึงต้องรู้จักก็ต้องวิเคราะห์อย่างนี้ในห้องเรียนที่เราเรียนมาเนี่ยก็วิทยากรเขาได้สอนเกี่ยวกับสารชนิดนั้นชื่อว่าอะไรการออกแบบยังไงใช่ไหมมีฟิสิกส์เคมีแล้วก็การออกแบบและอย่างน้องมดนี่มาจากโรงเรียนอะไรครับจากโรงเรียนวัฒนธรรมไทยพะยัคฆ์ค่ะอยู่ชั้นม.5อยู่เชียงใหม่นี่กรุงเทพแล้วก็มาปะกันได้เลยนอกจากนี้มีทั้งหมดเพื่อนๆในทีมอีกมั้ยกลับมานั่งในกลุ่มเหมือนตอนแรกครับอย่างเมื่อกี้ที่ทีมน้องบอสน้องมดทําเนี่ยก็เป็นทีมเดียวกันแต่ว่าจรวดที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยเรากังวลอะไรไม่สุดนาทีนั้นน่ะเราตื่นเต้นอะไรไม่สุดเรื่องของลมเนาะกลัวลมไม่กลางครับกลัวลมไม่กลางแล้วอีกอย่างก็คือกลัวหัวจรวดมันไม่แบบว่ามันไม่ระเบิดออกมาแล้วลมมันจะออกมาด้วยครับแปลว่าลมที่กลางเนี่ยคือเหมือนเสมือนกับคนที่อยู่ในมิสไซล์ในจรวดลํานั้นใช่มั้ยพอยิงขึ้นปุ๊บแล้วจรวดเปิดออกคนก็ต้องกระโดดออกจากตัวนั้นฮะแล้วเพื่อให้ล่มกลางออกมาล่อนยงล่อนลงมาเมื่อกี้เนี่ยสูงเท่าไหร่เจ้าหน้าที่บอกเท่าไหร่ครับเมื่อกี้373.1เมตรครับ73.1เมตรทิศทางลมเป็นห่วงแล้วทิศทางลมมั้ยไม่ค่อยเป็นห่วงครับเพราะว่าพวกเราทั้งกลุ่มช่วยกันคำนวณมาแบบเผื่อๆไว้เรียบร้อยแล้วครับให้ถามน้องมดด้วยละกันนอกจากที่เราได้ทักษะเรื่องของการประดิษฐ์จรวดใหม่แล้วนี้แล้วเรายังได้อะไรอีกได้มิตรภาพค่ะจะเห็นได้ว่าเนี่ยมาจากหลายๆภูมิภาคของประเทศเลยจะได้มานอนร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันหลายๆอย่างจะทำให้แบบมีมิตรภาพมีเพื่อนจากต่างทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วปีหน้าเนี่ย2คนนี้ยืนยันว่าจะมาอีกไหมถ้ามีอีกถ้ามีโอกาสนะคะก็จะมาค่ะเพราะว่าอยู่ม.6แล้วอ๋อม.6แล้วนะอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยมีโอกาสไหมครับจะไปทำอาวุธเพื่อป้องกันประเทศชาติแล้วผลิตนวัตกรรมใหม่ๆให้ชอบไหมด้านนี้ก็ชอบค่ะเพราะคิดว่าเยาวชนไทยรุ่นใหม่ตอนนี้เริ่มสนใจรักประเทศไทยมากขึ้นครับอยากให้ทุกคนคิดถึงเมืองไทยว่าประเทศเราจะพัฒนาไปในแบบไหนได้บ้างและจะเจริญได้แบบไหนได้บ้างซึ่งถ้าเราไม่ช่วยกันคิดช่วยกันทำมันก็ไทยเจริญออกมาได้ครับอยากให้เริ่มคิดเริ่มทำกันได้แล้วเอาละครับวันนี้ส่งกำลังใจให้ทั้งสองคนนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับน้องบอลน้องบอลครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทึ่งในความสามารถของน้องๆเขาเลยนะครับเพราะว่างานนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตกลงแล้วสารเคมีที่นำมาใช้ทางด้านผลิตจรวดประดิษฐ์ที่เห็นว่าเนี่ยหาซื้อได้ตามท้องตลาดไหมแล้วถ้าคนอื่นจะนำไปก่อวินาศกรรมล่ะจะมีผลยังไงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วสารพวกนี้ครับเป็นสารที่นำเข้าโดยเฉพาะสามารถที่จะควบคุมอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมเท่านั้นไม่สามารถที่จะนำวัตถุดิบเหล่านี้นะครับมาใช้หรือว่าเผยแพร่ซื้อขายกันได้ตามท้องตลาดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับและนี่ก็เป็นผลงานหนึ่งที่น่าสนใจพวกเขาบอกกระซิบผมมาด้วยนะครับว่าจะมีโอกาสไปพัฒนาต่อยอดและก็มุ่งมั่นที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศชาติโอ้โหฟังแล้วถือว่าทึ่งในความสามารถและความพยายามยังไงพวกเราทุกคนต้องขอส่งกำลังใจให้ก่อนหน่อยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือจรวดประดิษฐ์ที่นำมาฝากกันผู้ชมให้ทราบกันในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ที่เขาผู้หลนแห่งนี้นะครับกองบินศูนย์ฝึกปืนใหญ่ของจังหวัดลพบุรีเนี่ยเขาได้นำอีกนวัตกรรมหนึ่งมานำเสนอนั่นก็คือโดรนหรือว่ามัลติคอปเตอร์แต่ว่าเป็น
อากาศยานไร้คนขับซึ่งมีนักบินอยู่ตรงนั้นไปดูกันหน่อยนะครับว่าภาพแล้วก็หน้าตาของเจ้าความสามารถของเจ้าโดรนหรือว่ามัลติคอปเตอร์ทั้งหมด6ใบพัดเนี่ยจะสนุกสุดยอดขนาดไหนพลาดไม่ได้สัปดาห์หน้าเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังของ Biz Connect ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้นะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube Nation Biz Connect นะครับวันนี้ผมต๊อปวุฒินันท์หิมพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ